สวัสดีท่านผู้ชมนะครับรอบที่แล้วเราเล่นแมป Inferno นะครับวันนี้เราจะมาเล่น Vertigo นะครับน่าจะอ่านอย่างนี้นะอันที่จริงอะผมถ่ายไปหลายรอบมากเลยนะสำหรับแมปนี้แต่ว่ามันมีรอบที่ผมเล่นดีอยู่รอบอยู่สองรอบสุดท้ายนะครับ แต่ว่าผมใช้โปรแกรมอื่นอัดไงมันก็เลยไม่ได้60 FPS นะครับโอ้โหเยอะเยอะอีกแล้วเออสวยคือมันไม่60 FPS นะครับผมก็เลยใช้ GeForce ในการอัดแล้วกันผมว่า GeForce น่าจะโอเคสุดละโปรแกรมอัดมันดีตรงที่ว่าเอ้ยโอเคพี่ว่าสุดแล้วกันครับในนานเล่นทีตามเส้นมาไป B 4รอบไป A 2รอบนะครับมันเหมือนได้เปรียบแต่ที่จริงเราได้เปรียบนะเพราะว่าเรามีตัวนี้บังอยู่เราหลบได้นะครับโอ้ยโถเว้ยไม่ได้วางคือโปรแกรมอาจที่ไม่ใช่ GeForce เนี่ยมันเรื่องเสียงมันจะดีมากเลยนะแต่ภาพก็มันจะไม่ได้ FPS ที่ตรงตัวนะครับต้องเข้าโปรแกรม modify อะไรอีกเยอะแยะนะแต่ถ้าเป็น GeForce ผมว่าเรื่องภาพเนี่ยโอเคเลยแต่เป็นเรื่องเสียงก็นะอีกเรื่องนึงนะคุมที่นี่ไว้เพื่อนอุ้ย whatever อะไรล่ะปล่อยเพื่อนไปลุยนะบอกว่าให้เฝ้าตรงนี้ไม่ต้องไปล่าไหนๆอ๋อตรงนั้นก็สองตัวสุดท้ายนี่โอเคไม่เป็นไรครับโอ้ใครได้ MVP ไม่สำคัญนะครับสำคัญตรงที่ว่าเราแพ้หรือชนะนะครับโอเครอบนี้ไป B รอบสุดท้าย yeah. เหมือนแมป Inferno ครับเราจะเล่นตำรวจด้วยนะครับเราจะเล่นฝั่งตำรวจด้วยนะไม่มีก็เสร็จครับดักครับตรงก็มีอ่ะแค่นี้ก็จบแล้วอุ้ยสไนเปอร์บินคนเดียวไม่ใช่นี่เหลือทั้ง3คนเอาเรียบร้อยครับไม่แต่เหลือทั้ง3คนเลยนะโหเหลือเยอะมากฮะโอเครอบนี้จะไป A บ้างนะครับผมจำแมปได้แล้วนะแต่ผมชอบไปข้างล่างมากกว่าข้างล่างมันดูไปง่ายบอกให้มาไม่มาเพื่อน okay. มาเร็วโอเคอะไรเนี่ยเฮ้ยเสียง UA ฮัลโหลผมได้ยินเสียงอะโอเคมาจุดยุทธศาสตร์แต่ที่จริงปืนเรามันไม่เหมาะกับจุดยุทธศาสตร์นะครับเพื่อนฟอตรงนั้นละเพื่อนก็ดูตรงนี้แล้วไม่เป็นไรดูกระแดงเฮ้ยมันมาว่ะเอ็มโฟอยากใช้แต่ว่าไม่เป็นไรผมใช้จะชอบปืนนี้ขึ้นมาแล้วคือถึงแม้ความแม่นยำมันจะไม่ได้แต่ว่าถ้าเรายิงเป็นชุดเนี่ยหรือว่ารวมมันก็ยังโอเคอยู่นะสำหรับปืนนี้โอ้โหเสียง A ชัดมากโอเคฟาวเพื่อนฟาว
อุ้ยเออ5ตัวจัดการหมดเออเนี่ยครับผมว่าแมปนี้มันค่อนข้างที่จะแคบนะแต่ว่าทางมันซับซ้อนนะครับไปข้างบนได้ไหมได้ครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเสียเวลานะไม่รู้เดี๋ยวผมคิดเองก็บอกนะวางไม่ใช่คิดเองโอเคเพื่อนเฝ้าฝั่งแล้วเฮ้ยโอเควันกายก็อยู่ตรงนู้นเพื่อนต้องยิงได้อ้าวเออโอ้ยยังจะโดนอีกโอเครอบสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ตีนั่นตอนนี้ตีห้าแล้วครับเสียงก็เลยเป็นแปลกๆหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับยังจะโดนหวยกับเมื่อกี้นี้ไม่มีฮะไปเลยไปเลยไปเลยวางเรียบร้อยครับมันนกมันนกยิงอะไรไปลูกอ้าวโอ้โหมาวินนะครับไหนชื่อคุณนี่เนี่ยหน่วยบุกทะลวงนะครับมัจจุราช5ศพสังหาร5คนได้มากสุด2รอบนะครับเนี่ยสังหารยิงศีรษะ 50% จอมอตโรดรอดชีวิต8โอเคเลยไปตำรวจครับผมไม่เข้าใจนะทำไมคนอื่นมันถึงได้ปืนนี้มันเหมือนเป็นปืนที่ใส่จุกไม่ได้อะเหมือนเดิมฮะ4รอบเราจะเฝ้า B อีก4รอบเราก็จะเฝ้า A นะครับเดี๋ยวนะเฮ้ยเพื่อนโอ้ my god จะวางเอ้ยข้างหลังก็มีตัวด้วยวะโอ้แหมไม่คิดจะมาเจอหน้ากันรัดมาวางระเบิดเฉยเลยแต่ตรงนี้มันขึ้นไปไม่ได้อะใช่ไหมไม่น่าจะขึ้นได้โอเคใช้ปืนนี้ครับเราจะเฝ้าบีครับแหมรอบเมื่อกี้ผมก็นึกว่ามันจะมาพบเจอหน้ากันผมดักตรงนี้นะเอ้าเฮ้ยเจอระเบิดก็ถ้าเพื่อนเราเจอตัวที่ถือระเบิดเราก็จะไปหานะครับง่ายดีแล้วเพื่อนทำไมมาเฝ้าตรงนี้จะไปไหนฟอตรงนี้สิเพื่อนโอ้โหกระจกแตกอ้าวเพื่อนตายด้วยน่าสงสารเนี่ยครับบางทีมันจะเจอเหตุการณ์ที่เพื่อนตายหมดเลยนะครับเอ้ยผมกดคำสั่งผิดไม่ได้จะให้มันตามมาไม่มาขนาดนี้ผมว่าไป A มั้งนี่ไงเห็นไหมยังไม่เจอตัววางระเบิดอื
อุ้ยนึกว่าเพื่อนนะครับจะตายสิโอเคสไนเปอร์เรื่องไงฮะส่วนใหญ่ที่ผมเท่าที่ผมเล่นตำรวจนะครับหรือเล่นเกมนี้นิดเลยเนี่ยฝั่งตำรวจมักจะตายบางทีก็จะตายหมดทีมนะครับใน8รอบมันน่าจะมีสัก 1-2 รอบอะที่มันจะมีเหตุการณ์เนี้ย What อ่ะเพื่อนเฝ้าตรงนี้แล้วเราก็ไปเฝ้าอีกที่นึงครับผมจะเล่นแบบนี้แหละไม่เน้นตามเพื่อนยังไม่ใช่ตัวระเบิดอะโอ้โหต่อหน้าเลยทำอะไรโอเคมันเหมือนหลอกล่อนะแบบเฮ้ยชิบหายแล้วแต่เดี๋ยวผมจะเอารอบที่ผมถ่ายด้วยอีกโปรแกรมหนึ่งก็เอ๊ะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงสายก็มีลีลาผมจะเอารอบที่ผมถ่ายในโปรแกรมอื่นนะครับเอาไปลงช่องรองแล้วกันพวกผมว่าสกิลที่เล่นตอนนั้นมันก็ดีแล้วนะโอเคเราจะไปเฝ้า A นะครับถ้าไม่เห็น A ก็จะไป B นั่นแหละง่ายๆนะครับส่วนเพื่อนก็เป็นแค่ตัวบอกเฉยๆนะครับว่าไอ้ตัวถือระเบิดไปอยู่ตรงไหนโอเคตอนนี้เพื่อนเห็นแล้วดรอปบอมด้วยโอเคสวยดรอปบอมแล้วทำไมไม่เฝ้าเลยมาคุมตรงนี้เพื่อนอย่าไปที่อื่นเลยเจอแล้วเอ้ามันเอาระเบิดไปเฉยโอ้ผมเหมืออะไรอยู่ของผมขอโทษครับขอโทษด้วยนะครับมาเอางี้ดีกว่าเพื่อนไปทางถ้าเพื่อนไปทาง A ผมจะไปทาง B ถ้าเพื่อนไปทาง B ผมจะไปทาง A แล้วกันคอนแทรคกับเพื่อนระเบิดอยู่นี่มันเนกาทีฟไปเลยเนกาทีฟไปเลยโอ้โถเอ้ยเราอุตส่าห์เห็นระเบิดถ้าเพื่อนอยากไปล่าก็ไม่เป็นไรฮะเชิญทางซ้ายนี่เพื่อนปะวะผมดูแมปด้วยนะฮะนั่นไงว่าละอุ้ยปืนนี้แมวใช้ปืนนี้ดีกว่าถึงแม้ปืนนี้จะไม่มีสโคปแต่ผมว่ามันก็โอเคถ้าเล่นเป็นตำรวจผมจะอาศัยการฟังเสียงอย่างเยอะเลยนะคือเล่นเป็นโจมันบุกไงแต่ว่าถ้าเล่นเป็นตำรวจมันตั้งรับโอเคเจอบอมแล้วตอนแรกผมไม่อยากจะเชื่อนะได้ยินเสียงทางขวาเนี่ยแต่คือพอดีเพื่อนมาเล็งไว้อยู่ไงเราก็เลยโอเคไม่ไปดีกว่าเผื่อมันถือลูกซองมาที่สวยเลยปุ้มเดียวจอดตายโอเคเหมือนเดิมฮะเจอระเบิดด้วยโอเค
ตัวถือระเบิดตายอะไรกับผมวะอ้าว1-1เฉยเสียงมันอยู่ข้างบนมากกว่าวะอ๋อไม่ใช่โอเครู้อยู่ทางขวาแต่ไปแยกไม่ออกว่าอยู่ข้างบนหรือข้างล่างโถ่เอ้ยเดี๋ยวต้องไปฝึกฟังเสียงหน่อยนี่ขนาดไม่ได้จะเล่นไปแข่งหรืออะไรนะแต่ก็ต้องฟังนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยครับเจอกันใหม่ในแมปหน้านะครับบ๊ายบายครับ